สวัสดีครับผมก็พบกันครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19เดือนเมษายนปี63นะครับท้องที่ที่ผมอยู่เนี่ยก็คือจังหวัดปทุมธานีข้างนอกเนี่ยฝนกำลังตกลงมานะครับเพื่อนสมาชิกก็ระมัดระวังนะครับดูแลรักษาสุขภาพนะอย่าตากฝนนะครับโอเคนะครับทีนี้ก็มีประเด็นที่จะมาชวนพูดคุยนะเรียกว่าเราพบเจอกันทุกๆวันนะครับทุกวันเลยนะในช่วงนี้ประเด็นที่ผมเนี่ยนำเสนอไว้นะครับประมาณสัก10โมงเช้าในชุมชน YouTube เนี่ยก็คือการเตรียมความพร้อมการใช้งานปืนพกระบบแมกกาซีนนะครับว่าท่านเตรียมความพร้อมอย่างไรนะครับก็จะให้อยู่2หัวข้อก็คือ1ขึ้นลำ2ก็คือไม่ขึ้นลำแค่นั้นนะครับผมทำเอาไว้เนี่ยช่วง10โมงเช้าแล้วก็ทิ้งได้เวลามานะครับประมาณสักบ่ายโมง10โมงถึงบ่ายโมงปรากฏว่ามีเพื่อนสมาชิกนะครับที่ร่วมแสดงความคิดเห็นเนี่ยจำนวน64ท่าน64ท่านเนี่ยแบ่งเป็นนะครับผมอ่านทุกๆคอมเมนต์เนี่ยปรากฏว่าแบ่งเป็น4กลุ่มนะแบ่งเป็น4กลุ่มเลยครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงให้ฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยพูดอย่างไรบ้างนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะโอเคนะครับก็จะมีปืนตัวอย่างที่จะนำมาประกอบการพูดคุยในวันนี้ก็คือปืนกล็อก19นะครับกระบอกนี้จับถือปืนทุกๆครั้งก็ทำการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนนะนิ้วนอกของกายนะครับทำการกดแมกกาซีนนะออกมานะครับดึงสไลด์ตรวจสอบให้มั่นใจนะครับว่าไม่มีลูกปืนปลอดภัยก็มาพูดคุยกันนะครับวันนี้ไปช้าๆนะครับเรื่อยๆฟังเพลินๆนะประกอบวันฝนตกนะครับในวันนี้อากาศดีๆโอเคนะครับก็มาไล่เรียงกันนะจำนวน64ท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มแรกนะครับทำการขึ้นลำปืนเอาไว้ก็คืออันนี้คือลูกดัมมี่นะครับลูกไดฟายนะลูกดัมมี่นะครับก็บรรจุแมกกาซีนนะครับลงไปนะฮะในแมกกาซีนนะครับจากนั้นก็ทำการขึ้นลำไว้เลยนะฮะเรียกว่านะครับอันนี้ก็คือขึ้นลำพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้กลุ่มนี้นะครับมีจำนวนทั้งสิ้นทั้งหมด18ท่านนะ18ท่านนะครับที่ทำการขึ้นลำพร้อมใช้งานนะครับผมก็นั่งอ่านทุกคอมเมนต์เนี่ยปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นเจ้าหน้าที่นะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่ต้องใช้งานปืนจริงๆนะก็มักจะพบแบบนี้นะครับพบแบบนี้นี่คือ18ท่านนะครับกลุ่มที่2นะครับก็คือขออนุญาตเทปืนนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ทำการนะครับใส่ลูกในแมกกาซีนลงไปจากนั้นเนี่ยก็ใส่ในตัวปืนนะครับโดยที่ไม่ขึ้นลำไว้นะไม่ขึ้นลำครับแบบนี้อีกกลุ่มนึงนะครับเป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่2เนี่ยจำนวนนะครับเยอะพอสมควรนะครับจำนวนทั้งหมด33ท่านที่ทำแบบนี้นะครับ33ท่านนะที่ทำแบบนี้ก็มีจำนวนเนี่ยพอสมควรนะครับหลักๆ ก็คือเป็นประชาชนนะครับพลเรือนทั่วๆไปนะก็คือเรียกว่าบรรจุพร้อมใช้นะครับแต่ไม่ขึ้นลำอันนี้คือแบบที่2นะครับกลุ่มที่2กลุ่มที่3นะครับก็คือเรียกว่านะครับเป็นการแยกนะเขาแยกนะครับขออภัยนะแยกแม็กนะครับแยกแม็กกับปืนเนี่ยเก็บไว้นะครับคนละที่เลยอันนี้อีกกลุ่มนึงกลุ่มที่3นะครับก็คือมีจำนวนทั้งหมด5ท่าน5ท่านที่ทำแบบนี้นะครับ5ท่านเรียกว่าเก็บปืนไว้ในตู้เซฟเลยนะปลอดภัยมากๆนะครับ5ท่านนะต่อมานะครับกลุ่มสุดท้ายก็คือปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับบางครั้งก็ทำแบบนี้นะครับพกโดยที่ไม่ขึ้นลำนะครับบางครั้งก็ขึ้นลำเอาไว้นะครับแบบนี้เรียกว่าปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ซึ่งผมคิดว่าก็น่าสนใจนะครับกลุ่มนี้น่าสนใจมีจำนวนทั้งหมดนะครับ8ท่านที่ทำแบบนี้คือ8ท่านทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับไล่ทีนึงกลุ่มที่1เนี่ย18ท่านเนี่ยตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่ 28.12% 28% นะครับโดยประมาณกลุ่มที่2ก็คือทำการไม่ขึ้นลำนะครับพกนะลูกนะครับเข้าไปในแมกกาซีนแล้วก็ไม่ขึ้นลำเนี่ยทั้งหมดนะครับ33ท่านเนี่ยทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 51.56% นะเรียกว่า 50% นะครับแบบนี้เลยต่อมานะครับก็คือแยกลูกแยกแม็กนะครับกับปืนไว้เก็บไว้ในเซฟเนี่ยอยู่ที่5ท่านก็คือ 7.81% นะครับแบบนี้สุดท้ายก็คือปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เนี่ยจำนวน8ท่านนะครับ 12.5% นะนี่ก็คือ4กลุ่มนะครับหลักๆซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจทีเดียวนะฮะน่าสนใจนะครับประเด็นพวกนี้ผมก็อาจจะสังเคราะห์นะครับออกมาเนี่ยได้ว่านะครับถ้าในส่วนตัวเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมนะครับสารภาพเลยว่าผมในเชียร์นะครับในกลุ่มที่2ก็คือไม่ขึ้นลำเพราะว่าคิดว่าอันตรายนะครับอันตรายแต่ว่าพอได้นะจับปืนนะครับมากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นเนี่ยก็เห็นว่านะครับเห็นว่ามันได้ทั้งขึ้นลำไม่ขึ้นลำหรือจะเก็บปืนเนี่ยแยกเอาไว้นะครับตั้งหากเนี่ยก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้น
ถ้าแบ่งเป็นสีนะครับเอาเหมือนว่าไฟจราจรละกันนะครับมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงครับสีเขียวเนี่ยคือปลอดภัยมากนะครับปลอดภัยมากคือเราประเมินแล้วว่าสถานการณ์ตอนนี้มันน่าปลอดภัยนะครับคือปลอดภัยมากๆเลยเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ปืนนะครับเราก็เก็บปืนเข้าเซฟไปเลยนะอาจจะที่บ้านมีเด็กนะครับต่างๆเนี่ยเรียกว่าปลอดภัยมากๆนะครับคือเข้าเซฟเอาไว้นะครับนั่นคือสีเขียวสถานการณ์ก็คือปลอดภัยสุดๆต่อมานะครับสีเหลืองสีเหลืองนะครับอย่างเช่นนะเราอาจจะเปิดร้านขายของนะครับบางทีเนี่ยมีคนเข้าออกร้านบ่อยๆก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ปืนนะครับก็ทำการนะเป็นกลุ่มที่2ก็ได้นะครับก็คือมีปืนเนี่ยนะครับมีตัวปืนมีแมกกาซีนเนี่ยพร้อมใช้นะครับแต่ไม่ขึ้นลำอันนี้ก็คืออีกกลุ่มนึงครับเรียกว่าพื้นที่สีเหลืองจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับกึ่งนะกึ่งปลอดภัยนะครับสีที่3คือสีแดงนะครับเรียกว่าขึ้นลำไว้เลยนะครับอันนี้คือลูกดัมมี่นะครับลูกไดไฟเรียกว่าพร้อมใช้งานนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นเจ้าหน้าที่นะหรือว่าคนที่อาจจะจำเป็นจริงๆนะครับที่จะต้องพร้อมใช้งานปืนอันนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับแต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกันเรียกว่าการใช้งานนะครับตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนนะปืนกระบอกเดียวกันนะครับคนเดียวกันแต่ว่าพอช่วงเวลาต่างกันเนี่ยก็จะมีการเตรียมความพร้อมเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับขึ้นอยู่กับว่าตัวเองประเมินสถานการณ์เนี่ยอย่างไรนะครับก็เอาปืนนะครับพร้อมใช้ตามสถานการณ์นั้นๆนั่นเองนะครับก็สรุปได้แบบนี้โอเคนะครับก็สนุกดีครับในการที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้สรุปแล้วก็คือไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยคิดเห็นอย่างไรนะครับนั่นเองโอเคนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ